เราเห็นมั้ยสวัสดีค่ะลูกเพจอีจันได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะอีจันยังคงปักหลักอยู่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะคะหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งเมื่อเวลาประมาณ6โมงเย็นเนี่ยนะคะโอ้นู่นนี่นะคะเป็นบริเวณด้านหน้าของทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งเมื่อเวลา6โมงเย็นเนี่ยนะคะได้มีเจ้าหน้าที่กำลังเจ้าหน้าที่นะคะมาตั้งแถวอยู่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะคะพร้อมกับแนวรั้วเหล็กนะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยจากภาพที่เห็นนะคะลูกเพจก็มีรถ6ล้อนะคะเสริมอยู่ด้านหลังแล้วก็มีรถตู้ตำรวจเนี่ย8คันนะคะแล้วก็มีแนวรั้วเหล็กนอกจากนี้เนี่ยยังมีรั้วหนามและที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะก็คือรถน้ำคันสีฟ้านะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยนี่นะคะรถน้ำพร้อมหัวฉีดนะคะลูกเพจคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยแอดก็เห็นว่ามีรถน้ำหนึ่งคันนะคะแต่ว่าไม่มีหัวฉีดแต่ส่วนคันนี้เนี่ยมีหัวฉีดนะคะนี่นะคะเป็นแนวป้องกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบริเวณด้านหน้าของทำเนียบรัฐบาลนะคะบนสะพานชมัยมรุเชษนะคะลูกเพจอันนี้คือลวดหนามนะคะที่เอามาตั้งกั้นด้านหน้าของรั้วเหล็กแล้วก็มีรถตู้ตำรวจ8คันพร้อมกับพี่เมย์แพนกล้องหน่อยค่ะเห็นไหมคะเห็นหัวฉีดไหมคะหลังรถตู้นะคะเห็นไหมหัวฉีดของรถน้ำนะคะได้มาเสริมเป็นแนวหลังของรถตู้ตำรวจ8คันนะคะตอนนี้แอดไม่แน่ใจว่ามีรถน้ำกี่คันนะคะตอนนี้เห็น2คันค่ะไม่แน่ใจว่าจะมีมากกว่านี้หรือไม่นะคะลูกเพจตอนนี้เห็น2คันแล้วนะคะซึ่งนอกจากรถน้ำแล้วเนี่ยด้านหน้าของแอดบริเวณหน้ารั้วเหล็กขออภัยค่ะลวดน้ำอีกทีนึงเนี่ยก็มีรถเมย์สีแดง2คันนะคะมาจอดขวางอยู่บริเวณด้านหน้าของลวดน้ำตรงนี้นะคะเป็นรถเมย์สาย50นะคะเท่าที่เห็นป้ายที่เขาเขียนไว้นะคะในขณะที่แนวกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็อยู่หลังรถน้ำอีกทีนึงนะคะจะแอดสามารถมองเห็นผ่านช่องเนี่ยได้ไกลๆนะแต่ไม่สามารถที่จะชูกล้องได้สูงไปมากกว่านี้แล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพยายามนะคะลูกเพจนี่เห็นไหมคะพี่มันปรับได้อีกนี่นะคะเห็นเนาะลูกเพจณขณะนี้นะคะแอดเห็นรถน้ำ2คันนะคะซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะมี
อีกหรือไม่นะคะที่จะมาตั้งณบริเวณตรงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ตรงนี้นะคะที่ระวังเหยียบเหล็กเรียกได้ว่าบริเวณด้านบนของสะพานชมัยมรุเชษฐ์เนี่ยก็คือมีการตรึงกำลังอย่างแน่นหนาเลยนะคะพี่เมย์ก็กำลังพยายามที่จะยืดกล้องเพื่อที่จะให้ลูกเพจได้เห็นภาพบริเวณด้านหลังของแนวรถตำรวจที่มากั้นอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีรถฉีดน้ำสีฟ้า2คันนะคะลูกเพจเมื่อสักครู่นี้นะคะเวลาประมาณ2ทุ่มนิดๆ เนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้มีการเดินทางมาถึงหน้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลมิชชั่นแล้วนะคะตอนนี้นะคะด้านหน้าของแอดเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอุปกรณ์ป้องกันตัวนะคะบริเวณด้านหน้าของแยกพาณิชยการตรงนี้คาดว่าน่าจะกำลังมีการเคลื่อนพลเจ้าหน้าที่เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ตรงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการเดินข้ามท่อตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าตรงสะพานเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้นะคะเพราะว่ามีแนวลวดหนามแล้วก็มีรั้วเหล็กแบรีเออร์กั้นนะคะเจ้าหน้าที่เลยต้องแบบเดินข้ามท่อจากภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการตรึงกำลังด้านหลังของรถน้ำอีกคันหนึ่งแล้วนะคะเห็นหรือเปล่าโอเคคือมันจะมีแอดจะอธิบายง่ายๆนะคะบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีรถเมย์2คันลวดน้ำเหล็กกั้นรถตู้ตำรวจ8คันแบเรียร์แล้วก็มีรถน้ำ2คันและด้านหลังที่เห็นไกลๆตรงนั้นก็คือรถน้ำอีก2คันนะคะแอดเห็นตรงนี้2คันนี่เห็นไหมโอเคนั่นแหละแล้วก็มีแนวเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้านหลังรถน้ำตรงนั้นอีกนะคะเป็น
ยืนเป็นกองทัพเลยนะคะแล้วก็จะเห็นไกลๆว่ามีรถเมย์อีกด้านหลังตรงนั้นนะคะสรุปแล้วบริเวณตรงนี้นะคะสะพานชมัยมรุเชษฐ์มีรถน้ำ4คันนะคะจากภาพที่เห็นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านบนของรถน้ำด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทยอยกันข้ามคูตรงนี้ไปทีละนายทีละนายนะคะและนี่คือบรรยากาศบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ด้านหน้าของทำเนียบรัฐบาลนะคะโอ้ด้านหลังไม่ได้มีรถเมล์กี่คันคือที่เห็นด้านหลังไกลๆนะคะจะเป็นรถเมล์ไม่ทราบจำนวนนะคะเนี่ยแหละค่ะรถเมย์อยู่แนวหลังของเจ้าหน้าที่อีกทีนึงนะคะกันนะคะลูกเพจจะเห็นได้ว่าลวดหนามเนี่ยมันจะเป็นเส้นเหล็กเส้นนะคะแล้วก็จะมีไอตัวแบนๆตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเรากดลงไปเนี่ยมันจะไม่ได้คมมากแต่มันจะไปคมบริเวณตรงหัวแหลมๆตรงนี้เห็นไหมคะนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการวางแนวป้องกันอย่างหนาแน่นเลยนะคะบนสะพานชมัยมรุเชษฐ์ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะที่ภาพกำลังจับอยู่ตรงนี้เนี่ยระหว่างรถน้ำสองคันเนี่ยก็มีรถขยายเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีคาดว่าน่าจะเป็นกล้องที่ใช้จับภาพนะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ด้านบนรถขยายเสียงนะคะโอเคตอนนี้นะคะอีจันเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมวันที่21ตุลาคมนะคะณบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ด้านหน้าของทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการรวมตัวกันณบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อเวลา 4:00 น.เนี่ยจะมีการเคลื่อนพลนะคะตั้งแต่เวลา 5:30 น.เนี่ยเพื่อที่จะเดินทางมาเดินเท้ามา
ทำเนียบรัฐบาลตรงนี้นะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็มีการบอกว่าจะใช้เส้นทางตรงพญาไทนะคะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเส้นทางเป็นถนนเพชรบุรีนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเวลาประมาณ20:00 นเนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็มีการเดินเท้ามาจนถึงแยกยมราชแล้วนะคะซึ่งเมื่อตอนที่แอดเดินทางมาถึงตรงสะพานชมัยมรุเชษตรงนี้นะคะเวลา18:00 นเนี่ยก็ได้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตรึงกำลังอยู่บนสะพานชมัยมรุเชษตรงนี้นะคะพร้อมกับลั้วเหล็กกั้นนะคะก่อนที่จะมีการนำลวดเวลา20:00 นเนี่ยจะมีการนำลวดน้ำเนี่ยมาวางไว้ด้านหน้านะคะก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะนำรถตู้ของตำรวจเนี่ยมาจอดขวางอีกชั้นหนึ่ง8 คันนะคะพร้อมกับมีการหักพวงมาลัยให้ล้อเนี่ยจะเห็นได้ว่าล้อเนี่ยปัดไปอีกปัดไปทางซ้ายมือนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีตอนแรกเนี่ยมีการนำรถ6 ล้อนะคะมาซ้อนด้านหลังรถตู้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าณเวลานี้มีรถน้ำ2 คันนะคะจอดอยู่บริเวณด้านหลังของรถตู้นะคะพร้อมกับรถขยายเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งถัดไปจากรถน้ำตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยืนอยู่ด้านหลังนะคะคือด้านหลังไปอีกเนี่ยมันจะมีรถน้ำอีก2 คันจอดอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งณขณะนี้รถน้ำบริเวณตรงนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะคะก็มีการติดเครื่องอยู่นะคะรถน้ำนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศด้านหน้าของแนวกั้นของตำรวจนะคะพี่กลับมาก่อนพี่มาก่อนทางฝั่งนี้นะคะก็จะมีพี่ไปเอารถเข้าก่อนโอเคทางฝั่งตรงนี้นะคะถนนพระราม5ตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยผ้าพันคอสีชมพูสลับน้ำเงินตรงนี้เนี่ยนะคะมีการตั้งแนวไว้ด้วยนะคะพร้อมกับลวดน้ำอีกเช่นเดียวกันนะคะลวดน้ำลวดเหล็กโล่แล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะแต่กำลังตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน้อยเลยทีเดียวนะคะถ้าเทียบกับณจุดบริเวณทางข้ามไปตรงสะพานชมัยมรุเชษที่จะไปทางทำเนียบรัฐบาลนะคะตอนนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะยังอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลมิชชั่นนะคะมีการตั้งขบวนนะคะเพื่อที่จะเดินหน้ามายังทำเนียบรัฐบาลตรงนี้นะคะตอนนี้บริเวณด้านหน้าของแนวกั้นตำรวจที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะคะหน้ารถเมล์เนี่ยแหละค่ะ2 คันก็เป็นบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนบางส่วนนะคะที่มายืนอยู่ณบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งทางฝั่งถนนพิษณุโลกตรงนู้นเมื่อสักครู่นี้นะคะแอดได้รับรายงานนะคะว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะมีการเคลื่อนพลเดินเท้ามาจนถึงใกล้ถึงบริเวณแยกนางเลิ้งแล้วนะคะจะได้ยินเสียงมาจากไกลๆนะคะเสียงไหมคะลูกเพจเมื่อสักครู่นี้นะคะแอดได้ยินเสียงที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมีการโห่ร้องแล้วก็ปรบมือนะคะเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะณสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะคะหน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะเด็กนอนนี่ไม่เลือกเลยค่ะได้ยินไหมคะปิด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 ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะอีจันจะเดินไปดูณบริเวณตรงนั้นนะคะที่มีแบเรียร์สีส้มๆตรงนั้นนะคะก็มีเสียงค่อนข้างดังนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะคาดไม่ต้องคาดแล้วค่ะคือตอนนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเดินทางมาถึงบนถนนพิษณุโลกแล้วนะคะตอนนี้อีกไม่กี่เมตรนะคะก็จะถึงบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์แล้วนะคะนี่นะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้มีการเดินทางมาถึงบริเวณถนนพิษณุโลกที่อีกไม่กี่เมตรนะคะก็จะถึงบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ที่จะมุ่งหน้าไปสู่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะนี่นะคะด้านหน้าของแนวกั้นตำรวจเนี่ยก็มีสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนบางส่วนนะคะมายืนรออยู่บนสะพานชมัยมรุเชษฐ์ตรงนี้นะคะในขณะที่ด้านหลังของดิฉันตอนนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ยืนรอตอนนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมก็เดินทางมาถึงตรง
แยกพาณิชยการแล้วนะคะนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ทยอยเดินเข้ามาใกล้บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์เรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เวลา 5:30 น.นะคะตอนนี้ 2:30 น.เนี่ยก็เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการเคลื่อนขบวนนะคะจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยจนมาถึงบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลตรงนี้นะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะใครอ่ะเขาสั่งมาได้ไงกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาถึงแล้วนะคะโดยมีรถจักรยานยนต์นะคะนำหน้ามานะคะนี่นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมมีการวิ่งมานะคะโดยมีการของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมายืนขวางนะคะไม่ให้เลยแยกพาณิชยการนะคะทางการเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะคะให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยตั้งแนวไว้นะคะตอนนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนำแบเรียร์นะคะมากั้นบริเวณด้านหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการล้ำหน้าออกมาบริเวณตรงแยกพาณิชยการตรงนี้นะคะมวลชนได้เดินเท้าจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตั้งแต่เวลาประมาณ 5:30 น.นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ 2:30 น.มีการใช้เวลาเดินเท้าจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาถึงด้านหน้าทำเนียบบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์เนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะนะคะตอนนี้ก็คือเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่มี
ลอกแขนสัญลักษณ์ของการพยาบาลนะคะตรงนี้นะคะก็มีอยู่ด้านหน้านะคะเพื่อที่จะคอยสอดส่องนะคะว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมคนไหนนะคะได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะคะตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการทยอยเดินมาจนถึงด้านหน้าของทำเนียบนะคะจนตอนนี้เนี่ยถนนทั้งสองฝั่งของถนนพิษณุโลกตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยมวลชนนะคะจากที่เห็นอยู่ณตอนนี้ตอนนี้นะคะทางการ์ดของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้มีการแจ้งนะคะให้ผู้ชุมนุมเนี่ยบริเวณด้านหน้าเนี่ยมีการสวมหมวกป้องกันความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการนั่งลงนะคะเดี๋ยวลูกเพจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวแอดขออนุญาตลงไลฟ์สักครู่นะคะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไลฟ์ขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาไลฟ์สดให้ชมบรรยากาศกันอีกกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ